สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่มอบหมายอัจฉริยะดูแลคดีแตงโมมี8ประเด็นพลิกคดีวันที่27พฤษภาคม65ที่รัฐสภานายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ที่ได้เดินทางมาร่วมกันแถลงข่าวกับนางพนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของแตงโมนิดาด้วยนั้นได้กล่าวว่าตนได้รับมอบอำนาจจากแม่อย่างเป็นทางการวันนี้ตนได้ให้หลักฐานบางส่วนกับแม่ดูเชื่อว่าแม่เข้าใจเรื่องการอำพรางที่เกิดขึ้นที่มาถึงวันนี้ได้เพราะส่วนหนึ่งเป็นการผลักดันของสื่อมวลชนขอขอบคุณอัยการสูงสุดและอัยการจังหวัดนนทบุรีที่ให้ความสำคัญที่ตนไปยื่นร้องขอความเป็นธรรมจำนวน8ข้อจึงมีคำสั่งให้ผู้ต้องหาทั้ง6คนเลื่อนการฟังคำสั่งฟ้องสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือจะมีการพิสูจน์เรือไม้และขณะนี้ต่อจิ๊กซอไปได้เยอะแล้วต่อไปคือแนวทางของการฟ้องร้องดำเนินคดีกับบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมอำพรางน้องแตงโมในการทำคดีนี้ทางชมรมมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานและว่าความคดีโดยตนจะเชิญท่านอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกามาร่วมเป็นทีมงานด้วยและมีผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด15คนทุกสาขาทั้งด้านการแพทย์คือแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์รจนสุนันท์ที่จะมีการพิสูจน์ที่ไม่ได้ตกท้ายเรือซึ่งเป็นจุดสำคัญที่จะบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือแน่และผู้เชี่ยวชาญทางเรือนอกจากนี้ยังมีคนที่เชี่ยวชาญเรื่องระบบ GPS รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญเรื่องแสงและเงาที่ผ่านมาแม่เสียเวลาไปเยอะแล้วและวันนี้สิ่งที่เรารอคอยมาในการที่ทำให้คุณแม่ยอมรับว่าคดีนี้ไม่ได้เกิดจากเหตุจะไม่ปิดกั้นการทำงานจะให้แม่ดูทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสวันจันนี้จะใช้โดรนใต้น้ำสำรวจวัตถุพยานสำคัญตั้งแต่9โมงเช้าเป็นต้นไปถ้าอัยการสอบ8ประเด็นที่ยื่นไปจะทำให้เห็นว่าไม่ได้เกิดจากความประมาทที่มีการตกท้ายเรือดังนั้นเอกสาร 2,000 กว่าแผ่นของตำรวจทั้งที่คนบนเรือมีแค่5คนทำไมถึงมีการสอบสวนถึง 2,000 กว่าแผ่นพยานมาจากไหนตั้ง100ถึง200คนเราใช้ไม่เกิน15คนใช้เวลาไม่นานในการพิสูจน์ความจริงเราใช้นิติวิทยาศาสตร์เป็นหลักไม่ได้ใช้คนเพราะคนจะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้และจะมีการดำเนินคดีกับพยานเท็จที่เราตรวจสอบได้อาทิตย์หน้าจะมีการดำเนินคดี1รายที่เป็นพยานที่ตำรวจตรวจนำมาอ้างอิงซึ่งเป็นพยานเท็จเรื่องโดรนใต้น้ำวันนั้นจะมีพยานมาชี้จุดให้ว่าทิ้งอะไรที่ไหนบ้างเราไม่ได้คาดหวังแต่ก็จะสามารถพิสูจน์ทราบให้สิ้นข้อสงสัยได้มีพยาน2คนมาชี้จุดที่เห็นว่าคนบนเรือทิ้งอะไรลงไปเป้าหมายจากสะพานสังฮีไปสะพานพระราม8ประมาณ6กิโลเมตรใช้วิธีปูพรมโดยใช้โดรนใต้น้ำและใช้เครื่องสแกนโลหะแม้กระทั่งแก้วที่ทิ้งไปและตรวจเรือไม้ล่าสุดทราบมาว่าชุดสืบสวนบอกหมอพรทิพย์ว่ามีแก้วบนเรือแต่ไม่ได้ให้พิสูจน์หลักฐานเก็บสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นข้อสงสัยที่ตำรวจไม่สามารถตอบโจทย์ได้เลยยืนยันจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังคดีนี้มีการบิดเบือนไปมากซึ่งตนก็แย้งกับตำรวจมาตลอดว่าน้องแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือสิ่งที่เราเห็นแตงโมหายตัวไปตั้งแต่เวลา 22:12 นถึงเวลา 22:32 นซึ่งในขณะนั้นเหลือแค่5คนบนเรือไม่มีน้องแตงโมในบอลได้รับโทรศัพท์จากคนบนเรือ 22:20 นตรงกับที่ดูวงจรปิดส่วนเรื่องบางแจ๊กจะไปแถลงวันที่2มิถุนายนที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนทางเทคโนโลยีหรือบช.ส.อ.ท.ว่าตนไม่ได้ร่วมมือกับบางแจ๊กด้านนายมงคลกิจกล่าวว่าคดีนี้ใช้เวลาไม่เกิน3ปีในการดูแลการต่อสู้คดีตนจะเป็นคนดูแลคุณแม่และจะดูแลในทุกๆเรื่องรวมทั้งสุขภาพด้วยพร้อมซัพพอร์ตนายอัจฉริยะทุกอย่างอย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ